ขอยอหัตถาวันทากราบน้อมต่างดวงดอกส้มมาทุบบุปผาตัวข้าม่อนน้อยกราบไหว้ทูลสาไตรรัตนาสามดวงเก้าเง่าไหว้เจ้าสังฆะครูบาอาจารย์ต้นกองวัดงามสั่งสอนม่อนข้าสั่งสอนม่อนข้าการฟังธรรมนี้ดีมีอานิสงส์เพื่อเห็นตรงเห็นชัดตัดสงสัยจึงควรที่จะได้ฟังอย่างตั้งใจก็จะได้ความดีมีแก่ตนสิ่งใดบ่เคยฟังจะได้ฟังขอให้นั่งตั้งใจฮับอย่าสับสนจิตผ่องใสได้ปัญญาบ่มืดมนทำเพื่อพ้นจากความทุกข์ถึงสุขเอ่ยขอยอหัตถาวันทากราบน้อมต่างดวงดอกส้มมาทุบบุปผาตัวข้าม่อนน้อยกราบไหว้ทูลสาไตรรัตนาสามดวงเก้าเง่าไหว้เจ้าสังฆครูบาอาจารย์ตนกองวัดงามสั่งสอนม่อนข้าสั่งสอนม่อนข้าขอนอบน้อมในคุณพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณรัตนแก้วเจ้าดังสามประการอันเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแก่พุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายขอยอมมือสิบนิ้วถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆะพระสังฆาธิการพระสงฆ์ทุกรูปทุกตนเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอเจริญพรมายังสถาญาติโยมสาธุชนพุทธศาสนิกชนป้าอุ้ยแม่อุ้ยลุงป้าน้าอาสถาปู่ป้าน้าลุงและเอกละอ่อนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาตลอดถึงผู้สนใจในทางธรรมในโอกาสลำดับต่อไปนี้ก็จะได้นำทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่ขาจารย์โมเดิร์นเรดิโอ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ทดลองประกอบกิจการในประเทศกิจการทางธุรกิจออกอากาศณอาคารเลขที่103หมู่ที่6บ้านสันมนาตำบลเมจีดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายลิงก์สัญญาณไปยัง 98.75 เมกะเฮิรตซ์วัดห้วยตองสักเรดิโออำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่และในเครือข่ายขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชารับชมรับฟังผ่านการไลฟ์สดตาม Facebook ทิตาอุทาสิริหรือรายการธรรมะบันเทิงใจทั้ง YouTube Facebook และขึ้นในเครือข่ายของขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาลำดับโอกาสจากนี้ก็ตนตัวธรรมภาพพระครูปลัดณัฐพงศ์ทิตาอุทาสิริเจ้าวาดวัดดอนจันทน์ตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายก่อนมาจัดรายการเฮือกับสถาญาติโยมได้รับฟังในช่วงตอนเย็นวันนี้ทุกๆวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่18:10 น.จนถึงเวลา20:00 น.และต่อจากนั้นก็วันนี้ก็เอาสามเณรมาร่วมการจัดรายการสามเณรก็จะได้แนะนำตัวของสามเณรขอเจริญพรคณะสถาทุกคนทุกท่านผมสามเณรธีรพลมณีวันชื่อเล่นชื่อวานเณรโอมครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ของโรงเรียนวัดประยุกต์ปริยัติศึกษาครับก็อยู่วัดดอนจันเฮานี่ก่อนตอนนี้ก็จัดอยู่ที่วัดดอนจันตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายตั้งแต่เวลา18:10 น.จนถึงเวลา20:00 น.ฟังกันรายการธรรมะบันเทิงใจในวันอังคารจะเป็นการในช่วงการเตะธรรมในช่วงของการเตะธรรมปื้นเมืองวันพรุ่งนี้ก็มีเจ้าภาพแม่ไลพาเตจ้าโดยเฉพาะเปิ้นจะได้ตานธรรมลูกหลานเปิ้นจะมาตานธรรมเรื่องอริยสัพตังเจ็ดอริยสัพตังเจ็ดสถาวันพรุ่งนี้เขาก็จะได้ฟังธรรมอริยสัพตังเจ็ดมีอย่างพ้องบางคนคิดถึงเรื่องของทรัพย์อาจจะคิดแต่เรื่องของเงินทองแต่จริงๆแล้วเป้าหมายแล้วมันมีหนักกว่านั้นถ้าเราคิดในทางธรรมเนาะทรัพย์ต่างหลายบอกว่าจะเป็นทรัพย์ไปนอกทรัพย์ไปในอันนี้ก็สำคัญก็ตั้งใจฟังในวันพรุ่งนี้ต่อไปสำหรับในช่วงวันนี้ก็จะได้นำธรรมะบรรยายคือกับสถาญาติโยมป้าอุ้ยแม่อุ้ยเฮาตี่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองในช่วงนี้ก่อฤดูฝนปิดกระป๋อยฝนตกเป็นช่วงๆก็ระมัดระวังกันในเรื่องของยุงลายอันเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกและโรคต่างๆที่ตัวมาก็ป้องกันกันเอาไว้โดยการพอดูแลภาชนะที่มีน้ำขัง
คือความไว้เหียทำลายแหล่งพ่อพันธุ์ตัดวงจรตั้งแต่ต้นเหตุนะถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นอันตรายแก่ลูกหลานเฮาซะทาก็ช่วยกันหอกอยดูแลรักษาวันนี้ก็จะได้นำสาระคติธรรมสถานการณ์ต่างๆมาโอจากับญาติโยมทุกท่านก็ขอเริ่มต้นแตรกรบทหนึ่งว่าเปรงวจีสัจจะนวลละม่อมเกาเกลียกล่อมไพเราะการเหมาะสมเจือประโยชน์เมตตาค่านิยมรื่นอารมณ์ผู้ฟังดังเสียงทองอันนี้คำกรอันนี้บทก็ได้แต่งเอาไว้ก็เป็นตีไพเราะจับใจยิ่งนักเพราะว่ายังเพราะว่าในสถานการณ์สังคมในปัจจุบันสถาญาติโยมในเรื่องของพุทธวิธีในการสื่อสารเกี่ยวกับการสื่อสารต่างๆบางทีนั้นก็ต้องระมัดระวังในการสื่อสารในการที่เราจะเอาข้อมูลอะไรต่างๆออกมาเผยแพร่หรือส่งต่อบอกต่อข้อมูลนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องปรับเปลี่ยนไปเพื่อทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือข้อความเป็นอันเป็นเท็จต่างๆเนี่ยก็จะหันมากมายไม่ว่าจะในสื่อก็ตาม Facebook YouTube มันอยู่ใกล้ตัวเฮารอบข้างหมดเลยสถาญาติโยมบัดเดียวนี้ถ้าเฮาบ่เลือกเฟ้นเฮามีไอเป็นห้องว่าอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจย่อมสัมผัสเห็นรูปเสียงกินรสสัมผัสธรรมารมณ์ต่างๆแม้แต่เฮาไปพอข่าวสารบ้านเมืองในมือถืออันห้องกอแต้ของอันหนึ่งกอดป้อมขนาดประเดี๋ยว AI มันตัดต่อได้หมดสถานะเอาป่าไปผสมแจ๊กเก้วะเอาป่าไปผสมแมวอะเอาแมวไปผสมหมาวะเอาไดโนเสาร์ไปใส่ป่าโอ้มันมีไปสักปะแล้วมันต้วงได้ด้วยนะสถานะแม้แต่เอาหูปากเก่าคนโบราณแต่ก่อนเนาะคือมันดินมันต่วงได้เอถ้าทำเปลี่ยนแบบดิจิตอลเนาะแบบดิจิตอลหูแขวนข้างฝาอย่างหน้าตามองมองเนี่ยนะชาตะมรณะนะหูบรรพบุรุษนะเนาะที่แขวนตามข้างฝานะวันหน้าคอยไทยปั๊บเปลี่ยนได้ค่ะอย่าจะปั๊บก็ปั๊บเด้อวันหน้าจะดินต่วงในหูเวลาเขาวันไปดินต่วงดินได้ต่วงได้เละแต่ว่าใส่หัวถ้าเนี่ยได้เดี๋ยวจะจี้ละจี้มือขึ้นไปบนเนี่ยยังยังกับปุ้งเต็มกอบหูเปลี่ยนสักเตี่ยมทำความสะอาดสักเตี่ยมปีใหม่กันจี้ปีใหม่น่ะมาช่วยมาคันอย่าเตือกเลยจมได้กว่าจะจม ประเดี๋ยวมันพัฒนาน่ะสถาญาติโยมสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปข้อมูลข่าวสารก็รวดเร็วไวขนาดเนี่ยอาจจะมีสาเหตุตั้งเรื่องของระบบสังคมเรื่องที่มันเปลี่ยนไปอาจจะปฏิเสธไปได้ว่าเราอยู่ในช่วงของยุคสังคมทุนนิยมนะครับการจ่ายการจ่ายการกินการอยู่เศรษฐกิจแบบผูกขาดจะมาเลี้ยงหมูอยู่บัดเดียวคนบ้านไหนสองตัวสามตัวเดียวมันได้ล่ะสมมติสถานสมมติเขาจะเนี่ยการเนี่ยงานนี่เนาะครับจะล่มละ อันนี้มันเป็นเรื่องปกติเนาะอาจจะล่มหมูล่มงัวล่มควายละบ่ได้เนอะต้องไปโฮงค่ะโฮงนั่นจะต้องอย่างว่าพูดว่าได้รับมาตรฐานกรรมหน้าผูกขาดเรียบร้อยเพราะตามกฎหมายอย่างต่างๆนั่นนะอย่างว่าแล้วแต่นะก็จะเข้าไปในเรื่องนี้เพราะอันนี้เป็นห้องวัตถุนิยมก็ต้องไปผูกขาดร้านก้าซื้ออย่างของอย่างจากนั้นจากนี้นะไม่หมดละประเดี๋ยวนี้กาพักพืชผลการเกษตรนะบางอย่างพิจารณาพอกฎหมายดีนะเอามาเพาะคนเดียวขายคนเดียวไม่ได้เห็นมั้งนะบางอย่างนะบางอย่างนะสถานโอ้มันมีไปอย่างเงี้ยเป็นห้องว่าเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะมันก็เปลี่ยนไปก็เกิดการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆนานาตั้งวัตถุว่าเครื่องมือการใช้ต่างๆวิถีชีวิตคนเฮามันเปลี่ยนการคิดค้นทางสังคมว่ากฎหมายอันว่ากฎหมายเนี่ยก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมากเปลี่ยนเสียเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกพอเนาะเรื่องของกฎหมายในสมัยพุทธกาลพุทธเจ้ายุคหย่องโมอย่างก็ดิชวีที่เป็นยืดเอากฎเดิมๆมาไว้เป็นเคารพกันเพื่อเกียรติกันบารมีเพิกถอนเพื่อเกียรติกันมาอู้กันเคารพสติบ่ทำร้ายบ่อย่างกันรังแกกันบางทีนะความเท่าเทียมที่เกิดไปก็ทำให้เกิดความเป็นห้องมีอย่างถ้าไอ้อย่างที่มันมากเกินไปอ่ะมันก็บ่ดีนะบางทีการเท
่าเทียมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากแปลว่าเขาต้องมีความต้องมีปัญญาด้วยเคารพซึ่งกันและกันด้วยนามอาวุโสเคารพกันครูบาอาจารย์การเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าอะไรอย่างก็เพียงกันหมดเฮ้ยเพราะอาคำว่าเท่าเทียมนี่แหละนะก็ต้องใช้ให้ถูกหลักใช้ให้ถูกบริบทโดยนะการสื่อสารสำคัญนะในชีวิตประจำวันของเราเนาะปรัชญาแนวคิดขนบธรรมเนียมหรือความเชื่ออย่างต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็ระมัดระวังในการที่เรารับข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วเอาไปแชร์ต่อนะถ้าข้อมูลใดเขาก็ต้องกันกองถ้ามาจากข่าวก็ต้องกันกองเนี่ยสักครั้งหนึ่งติดตามอย่าเพิ่งปักใจเชื่อเด้อขนาดข่าวเนาะอย่างกับว่าบางทีผู้ต้องสงสัยกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ไปเห็นก็มีผู้ที่ทำแปลงหน้าสื่อสุดท้ายสืบไปสืบมาน่ะทัวร์ประลงคนตีบนบพิษล่ะก็กลับเป็นปิ้นกันไปเห็นก็มีหลายเรื่องบอกว่าบ้านกกกอกกกกะเนี้ยมูลนั่นก็เฮือข้อคิดก็ยิ่งเป็นเกี่ยวกับข่าวตีเหล่าต่อๆกันมาต้องเสด็จน้ำสักสองหลอกน่ะถ้าได้ลูกการมาสักสามสี่จันบุญนาสักครั้งตาวิ่งบนตาวิ่งมันบุญนาเอาจนหน้ามันยัดมันใส่นะไปปั่นเชียร์เถอะวังพ่อมยังขนาดโอต่อๆกันเล่นเกมเอาก่อนเล่นเกมสักสิบคนเพื่ออูหนึ่งประโยคต่อกันไปแล้วคนสุดท้ายตีได้ทักษะน่ะประโยคมันจะตรงกับประโยคแรกตีเอิญบอกต่อกันก่อนเฮิร์มูเกาขนอ่ะปิดหูไว้ก่อนกูคือคนสุดท้ายนะฟังต่อขึ้นไปคนตั้งหัวคุณมันก็สารมันเปลี่ยนข้อมูลมันเปลี่ยนยานี้กินแล้วแข็งแรงไม่มีเพิ่นว่ายานี้กินแล้วแข็งแรงบ่มีโรคภัยเบียดเบียนยานี้กินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเปลี่ยนจะอันไปเหี่ยวเวียนว่าผิดก็เลยว่าบ่ดีไปเหี่ยเอียมันก็ข้อมูลก็เพี้ยนไปเปลี่ยนไปโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการอู้การจาว่าจาเนาะต้องเข้าใจอู้อย่างไรให้มันเกิดประโยชน์อู้อย่างไรให้เกิดปัญญาบอกว่าจะเป็นระดับสังคมระดับบุคคลในพระพุทธศาสนาเราได้ยกเอาเรื่องของสิ่งคาลกะคาบดีบุตรในความเชื่อนำมาปฏิบัติเกี่ยวกับการไหว้ที่ตั้งหกที่อยู่รอบตัวเฮาปฏิบัติต่อเปิ่นยังได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เปิ่นมิตรสหายข้าทาสบริวารเป็นระวังลูกจ้างนายจ้างพุทธภรรยาสามีปฏิบัติต่อกันจะได้ก็มีวิธีการอยู่ร่วมกันรู้จักหน้าที่ของซึ่งกันและกันก็เพื่อที่ว่าสังคมก็จะได้สงบมีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนมีอย่างก็ช่วยกันคิดกันแก้ปัญหาไปพระพุทธองค์ก็ทรงที่จะประกาศพระศาสนาด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสั่งสอนเวนยสัตว์ทั้งหลายโดยตัดเอาไว้ในหลักมงคล38เลยเนาะครับข้อ1มงคลที่อะฮะมงคลมงคลที่ที่10ครับที่10เพิ่นว่าจะได้เน้น การอยู่ร่วมกันนี่ต้องมีวาจาสุภาษิตมีวาจาสุภาษิตอันว่าวาจาสุภาษิตมันก็หมายถึงว่าการอู้ติการกองเอาไว้แล้วเนาะนั่นครับแล้วทําให้คนรับสารน่ะมีใจดีห้องใสมันใช่ว่าอู้แต่ว่าว่าร่างกายของคนเฮาก็แปลงเนาะตามีในหีพออย่างเดียวนั่นครับมีกี่ตามี2ตาหูมีกี่หูหูมี2หูมีหน้าที่ฟังอย่างเดียวครับฟังอย่างเดียวธรรมชาติคือมา2หูเนาะแต่ปากนี่กะขนาดปากเดียวยังว่าปากหนักหนอครับแล้วปากมีหน้าที่ถึง2อย่างด้วยนะเจ๊เหมือนตานะพ่อกับพ่องเดียวขนาดมี2แกนอ่ะหูก็ฟังอย่างเดียวมี2หูปากไม่มีอย่างเดียวมีปากเดียวมีหน้าที่ถึง2อย่างอ่ะต้องกินกับอู้กินก่อนเนี่ยอู้ก่อนเนี่ยพ่องก่อนต้อง2อ่ะต้องกินต้องอู้นะเป็นธรรมชาติที่กลับคือว่าปากเดียวแสดงว่าธรรมชาติต้องการคือคนพอให้หนักๆเนาะให้ดูให้ฟังเยอะๆแต
แต่เพิ่งอู้แบบพอดีต้องการกองก่อนจะอู้อย่างออกไปลักษณะการอู้ที่เหมาะสมพอดีก็เป็นทั้งคุณแก่ผู้พูดเองและผู้ฟังเองอันนี้เรียกว่าวาจาสุภาษิตอู้เกิดประโยชน์นะองค์ประกอบของมันก็จะมีเนาะแล้วยังเปิดอันนี้กะทรงสมณะถูกนี่กะไปหันไปนี่อ่ะสมณะถูกยังเปิดมีถูกแต่ละประเทศเปิ้นก็เอาไปเจรจากันเนาะนะครับเปิ้นมีถูกแต่ละประเทศหรอยังประเทศไทยเฮาก็ต้องมีอ่ะถูกอ่ะการถูกถูกนี่มันใช่มั้ยถึงเทวทูตนะถูกไปว่าผู้ทรงสารครับเช่นเทวทูต4ที่เฮาเรียนพุทธประวัติมาก็ได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะนักบวชอันนี้ก็คือเทวดาแถลงมาฮือหันมันครับก็คือคล้ายๆทรงสารบอกกับเจ้าชายสิทธัตถะได้ฮู้ได้รับทราบทั้งที่เรื่องเนี่ยถูกปกปิดมากว่า29ปีบ่ฮือหันคนแก่คนเจ็บคนตายบ่ฮือหันนักบวชหยังต่างๆที่หาแสวงหาทางหลุดพ้นแต่ก็พราหมณ์ก็มีเนาะนะอันสมัยนั้นพราหมณ์เนี่ยคือคล้ายๆว่าบ่ได้ดูแบบเป็นนักบวชที่จะต้องออกบวชแสวงหาทางหลุดพ้นอย่างมากมายพราหมณ์ที่อยู่ในวังก็เป็นแบบหนึ่งคล้ายๆว่าชั้นสูงนี่ละกันนะชั้นสูงเพราะเจ้าชายเสด็จพระมเคยหันกะบ่ใช่ว่าเคยหันหันกะหันเนาะหันครับยังโกนทัญญาพามแต่โกนทัญญาพามเนี่ยตอนได้บวชก็อาจจะยังหนุ่มอยู่จะแก่แต่เดี๋ยวนี้เนาะแต่อสิตะดาบดไอ้หยังที่มาทํานายมีละหม่องเห็งไปก่อนละมาทํานายว่าเกิดข้านี่เกิดจะบัดตันพระพุทธไอ้หยังก็อยู่บัดตันพระพุทธเจ้าตรัสรู้เจ้าชายตรัสรู้แน่นอนละอีเนาะเดี๋ยวจะบอกหมู่ลูกหลานข้าพเจ้าให้ติดตามเป็นปัญจวัคคีย์ทั้ง5หม่องแผ่งไปก่อน ในมันเป็นจะเอี้ยถูกปกปิดมาก็หนีออกบวชเสด็จออกบวชสัก9ปีถึงเวลาลาติเทวดาทั้งหลายจะแถลงหันเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นอย่างใดเกิดความสลดล่ะเอาคนเฮาต้องอีด้วยกะเฮาจะเจ็บอีด้วยกะเฮาจะตายด้วยกะมีด้วยว่ะฉันหน้ามันเดี๋ยวให้ยมหันชักเดี๋ยวหันใครงอกเขาหัวเขาง้อก็เดี๋ยวมาหันหลังโกหลังโกมเดี๋ยวอีโปเอากาสาวงามๆทั้งนั้นมาเนี่ยเห็นดนตรีมันม่วนทั้งนั้นเนี่ยนะไปป้อสร้างภาษาสามด้วยๆนะจะอยู่หลังใดนะซะพุทธซะโบขอรานี้มีแต่ความสุขความอันนี้ลื่นลงทั้งนั้นแต่เกิดความเบื่อหน่ายอยากจะหันคล้ายๆว่ามะม่วงมันสุกถึงเวลาแล้วเนาะก็ออกไปดูบ้านดูเมืองแบบบ่ต้องคือผ่านมาจัดเตรียมสเสด็จตั้งสองข้างตั้งบ่ต้องไปเคลียร์ถนนเนี่ยอันนี้ก็คือทูตก็คือทรงสารให้ฮู้แต่ในทูตของการปีประจำแต่ละประเทศเนี่ยเพิ่นเลยเอาคำว่าทูตตัดไปการทรงสารทรงนโยบายประเทศอย่างต่างๆน่ะการเจรจาเพื่อผลประโยชน์จะออกนโยบายสมมติจะแจกเงินอ้าวเอาไปกู้ชะตางประเทศได้ดีนี่ส่งถูกละแต่ก็ยังเดี๋ยวเข้าไปส่งออกเพื่ออ้อถ้าเข้าส่งออกเซตนะเขาขอกู้หน่อยต่อรองกันอำนาจต่อรองตั้งการส่งขายสินค้าการเจรจาเรื่องการเมืองส่งอาวุธส่งอย่างคือการเนี่ยกะอย่างเทคโนโลยีอย่างต่างๆโดยวิธีสันติไมตรีแต่บางครั้งการเจรจานั้นก็จะเกิดประโยชน์เกิดผลเกิดมรรคเกิดผลได้ก็ต่อเมื่อการโอ้การจาเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายถ้าบัจจาอ่านแล้วก็มันก็มีเพราะท่องว่าปัจจัยภายนอกที่ทำให้แต่ละประเทศนั้นบาดใจกันก็มีมั่งพิจัยกันก็มีอย่างเดียวเนี่ยนะอย่างเดียวก็เกิดสงครามใกล้จะเกิดสงครามเต็มทีละเอาขีปนาวุธมาลงใส่กันออกข่าวบัดเดียวก็อิสราเอลกับอิหร่านโจมตีเขาร่างร้ายอย่างเจรจาอย่างการซักอย่างอ่ะก็ไปเอามือที่3มาอู้กันก็บอกหู้เรื่องเนี่ยซ้ำมือที่3นั่นก็อยากจะเป็นชาติมาอำนาจตั้งกูจีนกะสหรัฐกะอยากโอ้ต่างคนเสาะพักเสาะพวกล่ะก็มีเรื่องของการบาดหมางทางการเมืองการเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนยังต่างๆมัน
ต่อเนื่องมาสมัยประวัติศาสตร์ละนะเรื่องของแย่งพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์จนมีการบาดหมางยุติมาแล้วนะเดี๋ยวก็มาละหองละแห่งกันเยอะใหญ่พักใหญ่ขวบกันไปกันมาก็เพราะว่าที่เกิดปัญหาจริงๆเนี่ยเขาบัดเจรจากันแม่นครับเจรจาตัวต่อตัวบอกอู้กันเปิดใจหากันอันนี้ก็จะเอากับอาวุธสงครามออกมาต่อรองอย่างเดียวในหลวงราชการที่เก่าเฮานี่โอ้มันมีพระเมตตาเมตตาแล้วก็มีความคิดที่กว้างไกลปกครองแผ่นดินโดยทศวิราชธรรมเป็นที่ฮักของทั่วประเทศทั่วโลกเพราะเนี่ยพอเปิดปกครองแผ่นดินโดยธรรมแบบไปแบบว่าประเทศเข้าสู่ยุคสงครามมาไปอย่างสร้างสัมพันธ์โดยเอาธรรมะหลักทศวิราชธรรมการเพื่อต้านการไปช่วยประเทศนั่งยังไทยไปช่วยญี่ปุ่นแผ่นดินไว้น้ำสึนามิกาน้ำท่วมกาภูเขาไฟระเบิดยังเฮาหันข่าวในพระราชกรณียกิจอ่ะข่าวราชสำนักอ่ะประชาหันไปสร้างสัมพันธ์กับจีนแม้เขาจะเป็นศัตรูกันก็ตามเถอะแต่ของเฮาบ่ได้สร้างศัตรูกับไผเขาไปสร้างสะพานกับประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศเล็กประเทศน้อยอูดานกะอย่างกะเนปาลแม่จะประเทศที่เขาเลิกเขาเดินก็จะอย่างเด้อก็ไปนะอันนี้เป็นความคิดข้าอัจฉริยะติดกว้างไกลขนาดเลยจนหลายประเทศนี่บ่ามีความคิดที่จะฟักไฟเอาไทยไปฟักไฟไฟใดไฟหนึ่งเลยเพราะอย่างละเพราะว่าเขาได้ทำมาดีละเห็นนะประเทศเขาสถาบันสามสถาบันเนี่ยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยเขาลองไปพอหรอบะเดียวอ่ะของเขาอ่ะต่างกันลิบลับพร้อมที่จะควบคุมได้ตลอดเวลาเนี่ยยังประกาศนะยังวันเนี้ยจะโต้ตอบเนี่ยวันเนี้ยกะเขาว่าจะโต้ตอบโต้ตอบกันไปกันมาต่างคนก็ตามมีอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆครบไม้ครบมืออย่างไทยเฮาเอาอาวุธยังก็การสร้างเจริญสัมพันธ์ทางการโทษกันอู้กันเจรจาเนาะครับนะโดยอู้ด้วยหยังอู้เพื่อเกิดประโยชน์จึงจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศเฮาเพราะฉะนั้นเรื่องของการอู้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญวาจาสุภาษิตเนี่ยสำคัญมากๆกว่าจะได้เฮอสามเณรบรรยายธรรมต่อจากพระอาจารย์ต่อไปครับว่าการอู้เนี่ยองค์ประกอบของการอู้เฮอสำเร็จต้องอู้อย่างใดเนาะองค์ประกอบของการอู้เฮอสำเร็จมี1จะต้องเป็นคำกรรมอู้ที่จริงปัจจัยกรรมอู้ที่ปั้นแต่งขึ้นมาเป็นกรรมอู้ที่บ่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงบ่ปิดเบี้ยนจากความเป็นจริงแล้วก็บ่เสริมความต้องเป็นเรื่องที่จริงข้อที่2เป็นคำที่สุภาพเป็นคำพูดที่ไพเราะที่กันกองออกไปจากน้ำใจที่บริสุทธิ์บ่เป็นคำหยาบคำด่าหรือว่าคำประชดประชันเสียสีคำหยาบนั่นฟังก็ประมวลหูต่อมาข้อที่3อู้แล้วก็เกิดประโยชน์เกิดผลดีทั้งแก่คนตีอู้แล้วก็คนตีฟังถึงแม้คำอู้นั่นจะเป็นจริงแล้วก็เป็นคำสุภาพแต่ถ้าอู้แล้วเกิดประโยชน์เป็นอย่างก็จะกลายทำให้เกิดโทษที่บอกควรตีกับอู้ข้อ4อู้ด้วยจิตเมตตาอู้ด้วยความปรารถนาดีอยากให้คนฟังมีความสุขมีความเจริญขึ้นไปในข้อนี้หมายความว่าแม่จะเป็นการอู้ความจริงเป็นคำสุภาพอู้แล้วเกิดประโยชน์แต่ถ้าจิตยังกึดโคตรมีความอิจฉาริษยาก็ยังติปากควรที่จะอู้เพราะผู้ฟังนั่นอาจจะห้ามไม่ได้โดยถ้อยคำตีกาอู้โดยจิตตีขุนมัวแม่เพียงประโยคเดียวก็อาจจะก่อขึ้นคือความเสียหายไล่แรงอย่างที่อาจจะประมาณได้ ข้อที่5โออย่างโอขึ้นถูกกาลเทศะก็คือโอขึ้นถูกกาลแปลว่าเวลาเนาะเทศะก็แปลว่าสถานที่เนาะครับ
อู้ยังได้เนี่ยแม่ใจกำอู้ดีๆเป็นความเป็นกำอู้ที่เป็นความจริงเป็นคำสุภาพเป็นคำพูดที่มีประโยชน์และอู้โดยจิตตีเมตตาแต่ถ้าพิจังว่าหรือว่าบัตุกาลเทศะนั่นผู้ฟังก็ยากที่จะเอาพร้อมที่จะห้ามแล้วจะก่อให้เกิดผลเสียเช่นจะกลายเป็นการประจานหรือว่าการเจ้าพิษกัดไปการอู้ถูกเวลาคือการหู้ว่าเวลาไหนควรอู้เวลาไหนที่เฮาบ่ควรอู้ควรอู้เหมือนต่อใดหรือว่าต้องขาดผลที่จะเกิดขึ้นไว้ตัวการอู้ถูกสถานที่คือเทศะคือหู้ว่าสถานที่นี้เป็นจะใดเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมเป็นเช่นใดจึงจะเหมาะสมที่จะโอ้หาอู้ออกไปแล้วจะส่งผลดีหรือผลเสียจะใดเช่นมีความหวังดีที่อยากจะเตือนให้เปลี่ยนเฮาท่านบ่ดื่มเหล้าบ่ดื่มสุราเมรัยแต่กลับไปเตือนในขณะที่เปลี่ยนเฮานั่นกำลังเมาอยู่ในหมู่เปลี่ยนฝูงทำให้เขาเสียหน้าจะอีนอกจากจะเขาจะฟังแล้วจะย่างเขาจิบตัวไปตัวเองคนฉลาดประจัยเป็นแต่คนตีอู้เท่านั้นต้องนิ่งเป็นตัวเองคนตีอู้เป็นนั่นจะต้องหูในสิ่งที่บ่ควรอู้หื้อยิ่งกว่าสิ่งที่ควรอู้ลักษณะของการถูกดีๆหรือว่าถูกสันติคือ 1. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ่ด่วนปฏิเสธข้อ2เมื่อถึงคราวดีเฮาจะอู้ก็สามารถทำให้คนอื่นฟังได้3ฮู้จักกำหนดขอบเขตของการอู้ให้กระทัดรัดบ่มึนเกินไปหรือว่าบ่น้อยเกินไปข้อ4จำเนื้อความทั้งหมดที่เฮาอู้ไปได้ข้อ5เข้าใจเนื้อความทั้งหมดโดยละเอียดตามความเป็นจริงข้อ6ทำให้ผู้อื่นเข้าใจตัวได้ข้อเจ็ดคือฉลาดในการอู้ที่เป็นประโยชน์และก็บ่มีประโยชน์ข้อ8 บ่ชวนอู้ให้เกิดการทะเลาะวิวาทผู้ใดเข้าไปสู่บริษัทที่อู้คำหยาบคายก็บ่สะทกสะท้านบ่ยังคำอู้ให้เสียบ่ปกปิดข่าวสารอู้ฮึจนหมดความสงสัยและเมื่อถูกถามก็จะบ่โกรธผู้นั่นย่อมเป็นย่อมทำหน้าที่ถูกดีลักษณะเสียงที่สมบูรณ์ของมหาบุรุษคนที่มีวาจาสุภาษิตมาข้ามภพข้ามชาติจะมีลักษณะที่สมบูรณ์ของมหาบุรุษซึ่งมีลักษณะดังนี้คือ 1. แจ่มใสบ่แอบเขือข้อ2มีความชัดเจนชัดถ้อยชัดคำบ่ติดขัดข้อ3มีเสียงที่ไพเราะอ่อนหวานข้อ4สนอโสตะข้อ5มีเสียงนํามีความกลมกล่อมข้อ6บ่แตกบ่พร่าข้อ7ซึ่งข้อ8เสียงนั้นมีความกลางวานอานิสงส์ของการที่มีวาจาสุภาษิตคือ 1. เป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นที่ฮักของทุกชนของทุกชนชั้นข้อ2มีความก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมข้อ3มีวาจาศีลได้รับความสำเร็จในสิ่งที่เจรจาข้อ4ได้ยินยอมได้ยินได้ฟังแต่สิ่งดีๆงามข้อ5บ่ตกไปอยู่ในอบายภูมิว่าจากสุภาษิตนั่นบ่ว่าจะอู้ด้วยสำเนียงภาษาอย่างใดก็ตามว่าจานั่นย่อมเป็นว่าจาที่ชั้นสูงควรแก่การสกาละควรแก่การสรรเสริญของบัณฑิตตรงข้ามกับวาจาผู้พากสุภาษิตแม่จะอู้ด้วยภาษาใดสำเนียงใดก็ดีบัณฑิตนั่นก็บ่าสรรเสริญครับก็ถือว่าการอู้การเจรจานั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะครับก็อย่างกับข้างต้นต
ีมาของวาจาสุภาษิตเปิ้นได้ยกเอาว่าใดว่าเปิ้นเปรียบเสมือนหยังป่ามีจิป่าที่มีชีวิตยืนยาวแต่ก็อยู่ได้อาศัยได้เพราะป่าเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ก็เพราะป่านั่นเองป่าก็จึงต้องติดเป็นเสียชีวิตโดยง่ายเช่นเดียวกันครับวาจาสุภาษิตจากป่าจะท่าเฮาประสบความสำเร็จได้รับความเจริญก้าวหน้าในชีวิตก็อาศัยวาจาสุภาษิตจากปากแต่ก็พ่อวาจาทุพะภาษิตทุพาษิตจากอู้บ่เป็นประโยชน์อู้มีสาระเนาะจากปากเพียงคำเดียวบางครั้งแม้แต่ชีวิตก็อยากที่จะรักษาไว้ได้ครับห้องหยังก็เพราะว่าคนเฮาจะมีได้ก็เพราะอาศัยปากวาจาสุภาษิตเป็นนักอย่างพ่อเป็นนักเต้นนักบรรยายมาเดียวนี่เป็นนักทอล์คโชว์พอตลกเป็นจังซ้อจังปีเนาะนั่นครับเป็นจังซ้อจังปีจังนั้นจังนี่เป็นนักข่าวก็ได้รายงานข่าวน่ะมานั่งจัดรายการนี่ก็ได้นี่บ่ฮู้ว่าที่จะสายมาสายโทรเข้าจะนักบ่นักฟังทางใดฟังทางใดบ่ฮู้นะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ล้วนอาศัยปากการอู้การเจรจาไม่ต้องมาภาพบรรยายธรรมบางทีก็กลัวจะผิดพลาดก็ต้องพยายามมีสติเนาะการอู้บางทีมันเกินน้ำเกินธรรมหรือนอกเหนือจากธรรมะไปนะก็พยายามอยู่ในกล่องก็ระมัดระวังตัวเขาตัวนี่นะก็เหมือนกันสถาญาติโยมเขาอยู่เขาทอยอยู่เขาว่าจะหากบ่อันแล้วบอกว่าจะการอู้ใดๆตีประกอบประโยชน์การอู้ใดๆทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่นการพูดเท็จพูดปดพูดคำหยาบส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเปิ้นห้องว่าวจีกรรมซีวจีกรรมซีก็อย่างอาตมาอู้ไปเนี่ยทุกเจ้าได้อู้ไปยังเฮาหับสินข้อตรงกับสินข้ออย่างก็ข้อสี่ค่ะข้อสี่มุสาวาทาเวรมณีบัจจัยว่าอู้เท็จอู้อย่างใดอู้พูดปดอย่างใดบัจจัยนะแยกเป็น4ข้อกันเด้ออันไขไปว่ากายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ว่ากายกรรม3นี้ของพ่องก็ศีลข้อแรกข้อ2ข้อ3เนาะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามนี่กายกรรม3นะถ้าประพฤติระเมิดไปนี่กายกรรม3นี่หมดกันละ3ข้อขอมันเหลือสัก2ข้ออย่างทีนะข้อ3บ่ได้อันนี้ได้อ่ะเมียมาขับเอาไปได้ได้เข้าบ้านได้เข้าบ้านเราบอกว่าถ้าอยากน่ะกายกรรม3วจีกรรม4ก็คือการความพูดล้วนๆการพูดล้วนมี4ข้อนักเลยคนน่ะคำว่าพูดเท็จนี่นะแตกเป็น4นะพูดเท็จคือยังไงพูดปดพูดบัดใจความจริงนั่นเองพูดปดอูติมาตรงความเป็นจริงมาตรงปกอ่ะพูดเท็จพูดเท็จก็คือมีแยกออกมา4ข้อพูดปดพูดส่อเสียดยุเปิ่นแตกกันบัดม้างน้ำใจกันอู้ส่อเสียดยกคองามเนาะนี่เนาะท่านกะอย่าประมาณเนี่ยสามกำเมืองเอามันห้วนหรอโมอย่าประมาณเนี่ยโอ้เปิ่นเจ็บจำน้ำใจซอเสียดนั่นเรียกซอเสียดคำหยาบเอ้ามีหนักกำเมืองเขาสุดปากครับไปพอในมโหจนะกรมกำการแต่ละตีดาก็เหมือนกันนะถ้าตั้งจังใหม่ชอบต้องอย่างนี้โอ้มบาดเจ็บป้าจะหายเป๋นหอยยุงเหนอะเป็นไงบ้านเฮานี่อ่ะจางแต่จางว่าคำต่อไหนอันเนี้ยเป็นอู้คำหยาบครับอู้คำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพ้อเจ้อนี่ข้อ4เพ้อเจ้อคืออู้แบบล้มหลวงอ้ายล้มหลวงอู้แตกมีสาระอู้ได้ไปเป็นหามสาระนี่ก็มีบอกอู้ได้หายเฮ็ดลมประมาณเนี้ยอันนี้ประท้อว่าอู้เพ้อเจ้ออู้บ่ถูกคันลองคองทำเปิ่นว่าอย่างก็ฟังธรรมะกินพริกดำกับข้าวเปียฟังคำตุเจ้าเต็ดไปเดียวนี่ยิน
อย่างละฟังกำพะกำทำกินพริกดำกับข้าวฟังกำขี้เหล่ากินลาบชากวนเป็นอีหลอกอันนี้เป็นห้องว่าเปลี่ยนวิชาทิฏฐิทางวาจาก็คืออุปัจจัยความจริงโอ้พิษจากคันลองคลองธรรมเป็นห้องคนโอ้เพ้อเจอนะโอ้คมเหมือนใบเหียโอ้ตอนนี้ก็หมดเวลาละยังเถอะ18:48ยังเหลือเวลาแหมนักอยู่สถาอนุโมทนาญาติโยมตีหับฟังผ่านวิทยุหลายตีหลายตั้งบ่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กตัวเนาะอาตมาภาพก็ต้องขออนุโมทนาตัวตอนนี้ก็สัญญาณชัดเจนดีตามสถานีวิทยุ 94.50 เมกะเฮิรตซ์แม่ขจารบุรีเรดิโอแล้วก็ 98.75 วัดห้วยต่อซักเรดิโออำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ถ้าบางครั้งก็จะลิงไปตีขึ้นร้อยสี่วัดฝ่ายหินมอชอก็ได้รับฟังติดตามการบรรยายธรรมะก็พยายามมาธรรมะแบบเพื่อนๆคือการสถาญาติโยมนะครับฟังก็อาจจะมีหลายรสหลายชาติห้องวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการเตะธรรมปื้นเมืองเอาละการเตะธรรมแบบล้านนาเขาโอ้พอดีขึ้นหน้าปกผิดขึ้นหน้าปกในการไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กผิดต้องเปลี่ยนหน้าปกก่อนอันนี้ถูกต้องละไล่โซตามเฟซบุ๊กด้วยหรอ เปลี่ยนหน้าปุ๊บพิษเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสื่อสารเหมือนกันนะเพราะยังขึ้นว่าเตะทำพื้นเมืองจะได้ว่าบรรยายแอบถ้าบางท่านพอในเฟซบุ๊กกับไล่โซดเนาะผ่านหน้าปุ๊บมาตรงตามปุ๊บกันละวันพุธวันอังคารสถานียาทรัพย์ทั้ง7เนาะเป็นทำของแม่ไล่เปิดใครฟังลูกหลานเปิดจะตามทำพวกนี้ครับพวกติดตามกันฟังกันตอนนี้ก็มีผู้ติดตามหลายผู้หลายท่านแม่จันเนาะโยมนาวันปฐุมโอ้ขอพระคุณตั้นอาจารย์พระครูอาจารย์ทศรการวัดตุ่งเวน้อยจังหวัดเชียงใหม่ได้มาคอมเมนต์เธอกำลังใจเทรนเนอร์ครับกระผมก็ติดตามท่านอาจารย์ตลอดเลยครับเรื่องของการเตะธรรมพื้นเมืองธรรมมหาจักรก็ว่าจะไปหาเวลาไปแอวหาเวลาไปแอวไปพอตำราทำอย่างสักวันนะถ้ามีโอกาสจะเข้าไปสักกรรมหนึ่งโอ้เป็นครูบาอาจารย์นักเตะติดตามอยู่ลูกศิษย์ลูกหาก็อยู่เมจโจแต่ก็เปิ่งบารมีอาจารย์เปิ่งที่ยิ้มพัวฟัดพอไปจัดไปแสดงอย่างเงี้ยตีเมจโจเนาะวันนั้นก็จัดกิจกรรมปีพันมาเรื่องกิจกรรมของเฮาตัวนะสถาญาติโยมที่จะไปตานเตียนกันนี่ที่จะไปตานเตียนกันจำได้ก็เน้นวันที่อย่างก็26สิงหาคมมันก็ค่ําชัวร์ก่อน23ก็23ก็ค่ําวันที่เนาะเดี๋ยวก่อนเนิร์ฟเปิดก็ลงเอาไว้ในนี่แล้วนะเอาลงไว้ในนี่ละในการตีจะไปตามเตียนติผักอีสานพระธาตุพนมเนาะครับพระธาตุพนมจะไปตามเตียนเพราะว่าเขาได้รอเตียนกันติพันมาได้เอาเตียนนั้นไปถวายคณะสถาพื้นสีขาวของตัวกันเนอร์สุขภาพปล่อยดีต่อใดเพราะว่าเกาะอาการสุขภาพช่วงนี้บอกค่อยต่อใดนักมาได้เดินทางไปห่วมตัวต้องอนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์กับคณะสถาญาติโยมใครไปขนาดอะใจนี่ยุบพุ่นละเห็นไหมตามเตียนตามเตียนภาษาเพราะว่าข้อมูลนั้นอยู่เอาไว้ใน iPad พอดีว่าเอาใจจัดรายการวันนี้ผ่านทาง Facebook นี่ล็อกนะก็จะได้ทำพิธีรอเตียนเป็นตีแล้วก็ตีวัดอรัญญวิเวกคีรีม่อนจอมพอจะไปตันจำนวน9วัดนะในพื้นที่ภาคอีสานในวันที่23 24 25สิงหา2567ออกเดินทางวันที่23สิงหาเวลา4สถาที่จะไปห่วมหางก่อนรักษากันเนอะสถาเฮาก็เป็นข่าวสารงานบุญนี่ก็ได้โอ้ได้จ้ากับญาติโยมได้นำหลักมงคลชีวิตมันเป็นหนทางแห่งความเจริญส
ึ่งตรงกันข้ามกับอบายมุขคือหนทางแห่งความเสื่อมพระพุทธเจ้าว่าหนทางแห่งความเสื่อมน่ะมี6อย่างในคําสอนมีอย่างห้องข้อแรกเลยดื่มน้ำเมายังเข้าภาษาเฮาที่ฐานลดละเลิกเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดเพราะหยังเพราะมันคือผลเสียต่อร่างกายตัวต่อสภาพจิตใจเฮาตัวแฮมนำซ้ำณปัจจุบันนี่ค่ะปัญหาแบบเพียงแต่เรื่องของสุราเมรัยอย่างเดียวยาเสพติดอย่างต่างๆการลักลอบขนยาตั้งชายแดนก็ดีผ่านมาในรูปแบบต่างๆอย่างยับได้ล่าสุดเนี่ยอันตรายสำหรับละอ่อนขนาดนักเยาวชนขนาดยาอย่างนะเขาปั้มเป็นลาบูบูที่มันกำลังดังแบบเดียวเนี่ยลาบูบูอย่างที่เขาว่าน่ะเขาก็บอกหูกับเขาเนาะขายกันได้ยินว่าขายเป้งเนี่ยตุ๊กตาเนี่ยเขาปั้มเป็นหูไหมยังขนมอมอ่ะก็ช่วยกันสอดดูแลอันตรายขนาดยาเสพติดมาทุกรูปแบบมันปรับตัวตลอดเวลาตามเทคโนโลยีมันก็เฮือตึงคุณเฮือตึงโทษเป็นดาบสองคมเหมือนกันอยู่ที่การเลือกเนี่ยสำคัญการเฮียนประเดียวก็เหมือนกันพัฒนาตั้ง IQ ฉลาดปัญญายังเพียงพอจะเก่งตัวใดก็ตามหากความฉลาดทางอารมณ์โดยผ่านการเปิดห้องว่าพัฒนาจิตเจริญปัญญาเพื่อเกิดความรู้ความหูที่นี่อ่ะบอกว่าจะความหูตั้งโลกความหูตึงธรรมแยกพิจชอบชัวดีเพื่อออกกันเพราะเมื่อคุณเก่งแล้วบางทีการเก่งนั่นอ่ะอาจจะตกเป็นเครื่องมือของคนบดีก็ได้คนพานก็ได้ก็ต้องมีความฉลาดทางอารมณ์การเข้าสังคมรู้จักการช่วยเหลือการรู้จักมีจิตอาสามีจิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และรู้บาปบุญคุณโทษตัวเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันเฮ้อว่าสิ่งนี้ควรทำก่อนสิ่งนี้บอกควรทำอันใดจะเป็นเหตุแห่งความเจริญก้าวหน้าอันใดเป็นเหตุแห่งความเสื่อมแม้แต่ข้อแรกก่อสร้างปัญหาระดับประเทศระดับชาติระดับโลกไว้ตัวพอยาเสพติดเนี่ยรวมถึงสุราเมรัยการดื่มกินน้ำเมาอย่างต่างๆเนี่ยไปก่อเหือแต่ละวัดติดป้ายขึ้นป้ายก็ยังหวานเนาะขึ้นป้ายก็ต้องเอาถ้าคนเฮาบ่มีเหตุ2อย่างนะทำ2อย่างคุ้มครองขึ้นแต่ก็จะขึ้นบนฟ้าโดนขึ้นจะหางเตอะอ้ำรุนลึกก็ลึกอยู่เปิดแบบดีอันนี้ฮันนี่เหี่ยมดีนะก็ง่ายอย่างใดอ่ะก็มีท่ามากันตีพานไม้นะว่าวัดใดบัญญัติบัตรทำบางทีบัตรติดไปในวัดหัวบัตรเข้าวัดเอาไปถ่ายนอกวัดเอาไปรายงานเพื่อเปิดหาวัดนี่บัตรติดป้ายบัตรขึ้นป้ายโอ้ก็เป็นข่าวเป็นยังกันทั้งที่เขาก็บอกกูซีนเนี่ยนั่นแหละอันนี้ขึ้นหนึ่งสองสามป้ายสีแจงวัดปล่อยแล้วนะแต่เขาก็ต้องเพิ่มความหูกับละอ่อนเยาวชนตั้งแต่พื้นฐานเล็กๆน้อยๆตีพันมาว่าเขาก็ส่งละอ่อนไปแข่งขันตีกองสบายใจน้อยที่สุดล่ะทีมที่น้อยที่สุดล่ะก็ได้ชมเชยอยู่สถาญาติโยมจาก5ทีมสุดท้ายที่เป็นคัดเลือกเอาเป็นการเสริมประสบการณ์รางวัลไม่สำคัญนะการเข้าร่วมสำคัญกว่าเน้นการเข้าร่วมมาเน้นรางวัลเพื่อเขาได้รับประสบการณ์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมก็เพื่ออย่างละก็เพื่อทำเพื่อเขาตั้งหลายนะปีกมาทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการป้องกันอบายมุขแล้วเนี่ยดื่มน้ำเมาเอวกลางคืนเที่ยวดูกันแล้วเล่นกันพนันคบคนชอบเป็นมิตรนะเกียจค้านการทำงานนี่ความขี้เกียจก็แม่นแต่เรามาทำกิจกรรมจะคนหนึ่งจะหูเราว่าคนไหนรับผิดชอบเรื่องหยังหมอนี่เก่งเรื่องชาบก็ต้องฝึกชาบไปอันนี้กล้องก็ตีกล้องไปตามจังหวะจะโอนอันนี้จะตีกองเงาก็ตีกองรวมกองผู้จ้าก็เป็นทำนองเป็นดนตรีเข้ากันทอกเกี่ยวดนตรีทุกชิ้นบอกว่าเขาบอกว่าตัวได้จะเป็นตัวเอกดนตรีเอกเพราะทุกชิ้นมีความสำคัญเหมือนกันหมดถ้าไปคนตีคนตางต่อคือกองจะดีก็จะชาบไปดีก็จะมองไปคนตีคนตางฉากไปตีหนึ่งมันก็ไปด้วยกันทั้งหมดอันนี้คือ
ื่อเข้าใจการทำงานเป็นทีมความสามัคคีกันในหมู่คณะและรู้จักหน้าที่ของตนก่อปูฝังเพื่อมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทางนี้นี่เองญาติโยมคณะสัทธาตอนนี้ก็อู้กันมาบรรยายธรรมก่อปอสมพรเกเวลาในช่วงแรกก็จะได้พักเบรกรายการไปเพียงตอนนี้ก็ขอเจริญปอนเนอร์กับสัทธาญาติโยมกลับมาฟังกันใหม่เวลา 19:30 นและก็จะได้เปิดสายสนทนาการโทรศัพท์อุจาสถาแลกเปลี่ยนข้อคิดคติธรรมในช่วงของรายการธรรมะบันเทิงใจช่วงที่2พักเบรกครึ่งชั่วโมงค่ะสถาจะเปิดฟังดีฟังตังไลฟ์สดจะเปิดฟังบทธรรมะไปตัวก็ได้ทางช่อง YouTube หรือ Facebook ติได้ไลฟ์สดไปตัวอาตมาภาพก็ภาคเบรกและการเพียงเก้าอี้กันเนอร์ก็ขอเจริญปอนสาธุชนทั้งหลายในช่วงที่2ของรายการธรรมะบันเทิงใจของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอ FM 94.50 MHz ดิงสัญญาณไปที่ 98.75 MHz วัดห้วยตองสักเรดิโออำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่และในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาในช่วงที่2ของรายการธรรมะก็จะได้บรรยายธรรมะกับสถาญาติโยมสรุปเอาเนื้อหาสาระอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้ข้อคิดคติธรรมในเรื่องของการอู่การเจรจาตามหลักมงคลชีวิตติสิทธิ์เรื่องของวาจาสุภาษิตการอู่จะได้สำเร็จประโยชน์อู่จะได้เป็นที่หักของคนตั้งหลายก็เพราะว่าการมีวาจาสุภาษิตเปรียบดังว่าในข้างต้นว่าป๋าจะมีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะอาศัยปากเป็นสำคัญครับและป๋าก็สามารถอันตรายแก่ชีวิตตัวเก่าได้ก็หากไปติดเบ็ดครับเช่นเดียวกันคนเฮาถ้ามีวาจาพ่อว่าปากก็สามารถที่จะพัฒนาการอู้การจาการเจรจาไปสู่เป้าหมายความสำเร็จในชีวิตได้เหมือนกันในตรงกันข้ามหากว่าใช้วาจาไปในทางที่ผิดเอาไปเป็นมุสาวาทพูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบก็ล้วนเป็นพิษเป็นภัยอันตรายแก่ชีวิตของตนได้เช่นเดียวกันทางนั้นทางนี้การจะโอ้สิ่งใดๆก็ตามตีญาติโยมเฮาได้รับฟังมาข้างต้นการโอ้การใช้วาจาสุภาษิตนั้นก็จะสำคัญที่ต้องประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ชอบและค่อยอู้เหมือนกันตามีสองตาแต่มีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือมองดูการดูหูมีสองหูเอาไว้ฟังนะเพื่อที่จะฟังเยอะๆแต่ปากขนาดมีปากเดียวบางคนก็ว่าเนี่ยว่าปากนักและอย่างมีปากเดียวก็ทำได้ที่สองอย่างนะกินก็เนี่ยนะกินก็เนี่ยอู้ก็เนี่ยบางทีไปป้อบางคนหายใจปากด้วยก็มีอิกตูสีซูซี่ผู้ดังบัดดันเอาปากถวยเอามันมีหน้าที่นักงัวถึงตัวก็เข้าปากมูตัวก็เข้าปากอันยังทุกอย่างปากเป็นสำคัญเป็นเลยพิจารณาสติจะทำจะพูดคิดใจสติก่อนพูดเหมือนกับการยิงลูกศรธนูการยิงออกจากแรงเนี่ยขณะที่เฮากำลังดึงแรงมันอะดึงธนูออกเฮายังเป็นเฮาบังคับได้อยู่แต่ในเมื่อปล่อยไปแล้วอะเฮาไปคืนได้ก็ไม่ได้บ่ได้เลยเหมือนกันเหมือนกับอู้เหมือนธนูลูกศรที่ออกจากแรงไปน่ะเอาไปคืนบ่ได้ที่ทางเหมือนเป็นแข่งโอลิมปิกอย่างประเดียวเนี่ยครับ แข่งยิงโอ้รอบนี้บ่ท่าเว้ยขอแก้ตัวรอบเปิ้นบ่เฮือเลยเหรอตัดสิเลยค่ะเขาฝึกเป็น 2-3 ปี 4 ปีมีเดือนเนาะครับ4 ปีไปหัดโดดน้ำไปหัดยิงนาโนไปหัดขี่ม้าไปหัดหล่นไปหัดอย่างนั้นนะ4 ปีมีเดือนยังนักกีฬาว่ายน้ำเนาะรอบแรกนั่นฉาบได้พูดนะจำมาได้ละโอ้แล้วแรกมันกิโลไปเลยอะไปปีที่2ก็ได้กิโล4 ปีมีเดือนเนี่ยรอบที่3โอลิมปิกที่3มาเริ่มได้ชมเชยครับรอบที่4มันโดดขึ้นมาที่2เลยแฮมลองได้ที1เนี่ยความเพียรพยายามของคนเฮานะมันเมื่อมันได้ตัดสินไปแล้วอ่ะยากที่เอาคืนนะเพ
พราะว่าชีวิตคนเฮาบางเดือมันแก้ตัวมันสิได้บางอย่างนะบางอย่างมันแก้บ่ได้ก็อยู่ที่ปัจจุบันที่เฮาจะคิดจะพูดจะทําสิ่งใดก็ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสามเณรสรุปธรรมต่ออีกสักครู่จะได้หับสายหน้าไม้ละอานิสงส์ของการกล่าววาจาสุภาษิตนั่นย่อมมีผลมากมีผลไพศาลเพราะบุคคลปู่ที่จะบรรลุธรรมได้ก็ต้องอาศัยได้ฟังวาจาสุภาษิตอันว่าพระพุทธเจ้านั่นได้ตรัสสั่งสอนเทศนาให้แก่พุทธบริษัทคือได้สำเร็จทางสวรรค์นิพพานก็ด้วยคำสุภาษิตยะหือวิเวไนยสัตว์ตั้งหลายมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสคือมีความสลดสังเวชใจในสัพพะสังขารสามารถที่จะตัดกิเลสคือขาดจากสันดานได้ ก็ด้วยการอาศัยวาจาสุภาษิตพระธรรมและวินัยติพระพุทธเจ้านั่นได้ตรัสไว้ก็มีชื่อว่าวาจาสุภาษิตเหมือนกันหรือว่าคำกล่าวของพระอรหันตสาวกทั้งหลายนั่นก็มีชื่อว่าวาจาสุภาษิตถึงแม้บุคคลใดก็ดีได้กล่าวถ้อยคำตีเข้ากับลักษณะตัดสินของพระธรรมวินัย8ประการคือถ้อยคำตียังฮือผู้ฟังคลายกำหนัดปราศจากทุกข์บ่อสังสมกองกิเลสเพื่อความอยากอันน้อยเพื่อมากน้อยสันโดษบ่อละคมบ่อละคนโดยหมู่เพื่อปาโลกความเพียรเพื่อความเรียง่ายนี่ก็ชื่ออันนี้ก็ชื่อว่าวาจาสุภาษิตเหมือนกันวาจาใดที่เป็นประโยชน์ในจากนี้เช่นบิดามารดาสอนลูกทำมาหากินในสัมมาอาชีพอันนี้ก็เป็นวาจาสุภาษิตวาจาที่บุคคลท่องบทสวดมนต์ภาวนากล่าวสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยสรรเสริญกุศลธรรมมีทานศีลภาวนาเป็นต้นอันนี้ก็เป็นวาจาสุภาษิตถ้อยคำที่กล่าวโทษของสังขารโปร่งปัญญาเห็นไตรลักษณ์คือความบ่เตียงเป็นโรคบ่มีตัวตนอันนี้ก็เป็นวาจาสุภาษิตดังที่ได้ปรรณนามานั่นก็คือการกล่าววาจาสุภาษิตย่อมเป็นประโยชน์แก่ผู้อู้และก็ผู้ฟังนั่นคือยังประโยชน์ให้เกิดในชาตินี้และชาติหน้ายังประโยชน์ให้เกิดทั้งต่างโลกิยะและโลกุตระฉะนั้นการกล่าววาจาสุภาษิตจึงเป็นมงคลอันประเสริฐครับ1ในมงคล38ประการเนาะครับการอู้การจาการเจรจาเป็นสิ่งที่สำคัญลำดับโอกาสต่อจากนี้ก็จะได้เปิดสายสนทนาเปิดสายรับสายคุณปอยมแม่ลุงป้าน้าอาญาติโยมศรัทธาจากที่ต่างๆรับฟังกันผ่านทางใดตั้งจังใหม่ดอยหล่อตั้งยังหนองล่องตั้งหลับปูนในเมืองบางเดือกก็ฟังกันนะในเมืองบางครั้งก็ลิงไปที่วัดไฟหิน104เนาะหิน104ตามแน่สวยวันพรุ่งนี้ไปลืมเนอะสัทธาเอามาฟังธรรมอริยสัพตังเจ็ดอริยสัพทรัพย์ไปนอกเขาก็พอเข้าใจละมันผูกต่อไปเป็นทรัพย์ไปไหนทรัพย์ไปไหนเป็นว่าจะได้อาจารย์เลิศป้อนไม่ไรเนอะครับผมจะเริ่มป้อนยินดีเนอฟังธรรมมาหมดดีชัดเจนดีเนาะแม่ไรเนาะเกี่ยวกับมาชุดชะตามันแม่ไอแม่หมดแม่ว่าไม่แม่ว่าไม่ได้เลยฟังธรรมมาจ้ะอ๋อฟังธรรมมันเป็นอริยสัพท์อริยสัพท์ทั้ง7สัทธะทานังอังนังเนี่ยศีลทานังเนี่ยจ้ะสารอโลนก็ได้โอ้พอมือถือของตัวเก่ามันมืดอีกอ่ะแต่สมมติเดี๋ยวเออไม่โดนนะเจ้าพี่กาสารอโลนก็ได้เนาะ
ป็นไงแม่เดี๋ยววันผูกเนอร์เยอะแม่เนอร์ไม่ไรสาธุอนุโมทนาเจริญพรเนอร์อ้าวสายต่อไปเจริญพรเจริญพรติดแล้วเนอร์ใต้มัน103เออวางสายเห็นล่ะโทรเข้ามาติดแล้วนะยมวางสายไปเหี้ยมันเลยขับไปเหี้ยโทรเข้ามา0963458026 0963458026เบอร์โทรศัพท์รายการธรรมะบันเทิงใจกับมีหลายผู้หลายท่านติดตามรับฟังผ่านต่างการไลฟ์โซดเฟซบุ๊กติดตามพุทธศิริพี่ขุและช่อง YouTube ก็ชื่อเดียวกันและมีเพจของ Facebook จิว่ารายการธรรมะบันเทิงใจเดี๋ยวสถาญาติโยมฟังย้อนหลังฮือหนูหลานพิมพ์เข้าไปที่ Google น่ะรายการธรรมะบันเทิงใจนี่ออกเลี้ยงแลบเลยเจริญปอนสวัสดีจ้าฝากอาจารย์เจ้าไปฟังโยมไปวิเฮือนไปวิเฮือนฟังจ้าจากวังเหนือบ้านสันตอเนาะจ้าชัดเจนดีบ่ชัดเจนดีเนาะโอ้ดีละดีละอันนี้ตอนนี้โอ้ในกำลังจัดงานอะไรอย่างนะสมูเปิดกำลังแล้วนี่ติดการติดงานเนี่ยงานเขาหนักกิจกรรมเขาหนักวันนี้ลูกแม่จะเนอร์มาได้มาเนอร์แม่เนอร์ไหนนะอันนี้เน้นเน้นโอมเน้นโอมมาจุ๋ยนะมาเดียวนี่เอาเน้นจุ๋ยตัวแล้วก็ฟึกเน้นเตะตัวไม่บ่ได้มาเลยกิจกรรมเขาหน้าอานุโมทนาสาธุเนอร์แม่กำลังใจถึงสองเนอร์เจริญพรสาธุสาธุสายต่อไปเจริญพร792เดือนจากตังได้ยังหนองล่องยังอ๋อแม่น้อมตาจ้างสายประจำถูกหน่อแม่หน่อวันนั้นได้ความตามอันนี้สูงหน่อยเดียวโอ้ลูกวันมาเจียวเปียฟังอันนี้ส่งยังแม่เจ้าที่ทำวันนั้นนะจ๊ะอันนี้ส่งเข้าวาสานะกะวันนั้นนะวันนั้นแม่นละแม่ถ้าฟังย้อนหลังก็ได้นะถ้าเข้า Facebook นั่นแหละฟังย้อนหลังได้เข้าไป Facebook ถอทานสระอิต่อเตาอ่ะจิตตะพุทธสิริพี่ขวดหรือพิมพ์เจออาตมาถามเข้าไปใน Facebook ก็ได้เนอะโยมแม่ไปฟังย้อนหลังได้วันนี้น้องไนมาตวยกับเจ้าโอ้ไนเรียนหนังสือแม่อยู่แม่โจ้บ่เนาะอยู่แม่โจ้สามเณรจ่อยมาจ่วยบรรยายธรรมะเนาะเจ้าอนุโมทนาโยมแม่เจ้าฟังกุตุกุโองะดีละดีละอยู่ดีมีสุขเหมือนกันคู่คู่คนเนอเจ้าสาธุเจ้าเจริญพรสายต่อไปเจริญพรเนอ6919เจ้าจับไปสาธุนันทครูเจ้าแม่สุเกียวศิลพรศิษย์เตี้ยมาห้องละปุ่นเนอโอ้บันโฮงละปุ่นสายประจำเจ้าธรรมะสวัสดีมะขามยามแรงนี่แน่ชัดเจนดีเด้อเจ้าชัดเจนดีเนาะดีละโยมแม่ติดแน่ว่าทุยจอมซากนะเจ้าท่านพระครูตั้งพูดมีฟ้ามีฝนก็แม่ก็มีเจ้าแดดดีจ้ะโอ้ยวันนี้แดดขนาดไปเลยนะเจ้าหยั่งของโต๊ะของอากาศเนาะชุ่มปอนถ้ามันจะอบดึงมาหยุดเลยแน่เจ้านั่นตะคูเจ้าอืมดีละกะแต่เก็บยังไงของเก็บลำยายค่ะย้อนแตกย้อนจะเน่าจะเน่าเจ้าพอเลี้ยงเนื้อเลี้ยงอยู่ตั้งละปูนอานุโมทนาสาธุเน้อจับไว้สาเด้อมาลำยอยตั้งหลับคุณนี่นะเจ้าสาธุดีละกาดีละสาธุสาธุเจ้าเพื่อนเอาเข้าพรบอย่างก็เดี๋ยวนี้นะเกี่ยวกับลำไยนะเข้ามาหลายปีละช่วยเหลือเกษตรกรมาได้ก็เงียบเรื่องมาได้ก็เงียบนะรู้สึกว่าปีนี้นี่ได้ละก็โยมป้าสัสิธรป่ามีเปิ้นก็รับฟังอยู่ติดตามรับฟังโดยหายป่วยดีละก้าวดีละโยมแม่ได้จัด2 สัปดาห์มานี่ละปกติดีละ
แต่ว่าเวลาเขาเตะทำเมืองมันหลู่จะไอเยอะแหมในช่วงนี้นะก็สุขภาพก็ดีขึ้นละปกติละเจริญปอนใส่ต่อไปเจ้าวิชาเจ้าจากแตงไลจากแม่สวยกันอ๋อแม่แสงล่าวังเจริญตังวังเหนือบ้านอย่างก็เออวังเจริญเนาะวังเหนือเจ้าน่ะเจ็ดจะดีเจ้านี่ละโยมแม่ฟังกันหายว่ะเจ้าฟังกันนักเยอะเนาะตังวังเหนือเฮาเนาะเจ้าอนุโมทนาโดยโยมแม่เจ้าเอ๋ยเจ้ามันกำลังใจที่ดีเด้อเจริญปอนโยมแม่เจ้าสาธุสาธุศูนย์เก้าหกสามสี่ห้าแปดศูนย์สองหกโอ้โยมแม่ใส่ฝนจันกุณะนะก็ติดตามหาฟังจากละปูนบ้านหนองผาขาวอีเนาะหนองผาขาวอีเนาะโยมแม่เนาะโยมแม่ใส่ฝนจันกุณะก็ติดตามประจำละปูนอันนี้เข็ดละปูนละนะก็ศรัทธาญาติโยมที่ติดตามมาฟังรายการธรรมะบันเทิงใจก็ตามสโลแกนที่เขาตั้งเอาไว้อ่ะโอ้จ่าสะเพเหระธรรมะบันเทิงใจฟังสบายสบายสไตล์ชิวๆไม่เป็นยังไงสไตล์ชิวๆทุลุงบัดพอไปบุละมันชิวๆยังไงทุกปีอยู่มันชิวๆแบบเอาง่ายๆนะคะจะไปเอาอย่างงั้นเหมือนไม่ชอบตะกุยอะไรกันมันง่ายเลยอะไปฉาดให้มันหนาอย่างถ้าหนาแล้วมันยากมันตึงมันเก่งคลับเนี่ยก็เอาธรรมะแบบเข้าใจง่ายๆครูบาอาจารย์เป็นมีภูมิคุ้มธรรมเลยก็จะบรรยายให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปกับญาติโยมศรัทธาไปอันนี้ก็เป็นธรรมะแบบเพื่อนเพื่อนพื้นฐานมาอุ้มมาจ๋ามาบรรยายให้การฟังมันปลูกก็จะเป็นธรรมเมืองจัดเขาจัดทุกวันจันทร์วันอังคารวันจันทร์เป็นธรรมะบรรยายทั่วไปวันอังคารก็จะเป็นการเตะธรรมแบบล้านนาวันพุธนี่ก็จะคล้ายๆสองธรรมะเนอะเอาเน้นไม่เตะอาตมาภาพเตะแบ่งคนละครึ่งคนละครึ่งเต็มบัดเดียวบัดได้ไปต่อนะคนละครึ่งนะร้อนรุ่นเงินหมื่นร้อนเงินหมื่นครับเสาร์สองกันยานี่รุ่นกันทั่วประเทศเอ้าวันนั้นนะตื่นเต้นกันขนาดเนอะวันที่หนึ่งสิงหาชักค้าก่อนนะครับแต่รุ่นคือตึงขึ้นตึงลงเนี่ยตึงขึ้นก็รุ่นว่าจะลงทะเบียนขึ้นอันดับสามได้บ่ได้อันหนึ่งกว่าจะออกหัวออกใต้พวกข้าจะรุ่นอันใดว่าสถาเขาว่านะก็ความหวังเนาะสถาญาติโยมใจสิทธิ์ตามสิทธิ์ตามสิทธิ์พลเมืองของประเทศจะเป็นได้ก็ว่ากันกำเตอะจะยังได้ยังได้กับติดตามข่าวสารเพราะมันเป็นเรื่องของทุกคนอยู่ละนั่นครับการติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่สำคัญแต่การรับสารนั้นก็ต้องเนี่ยว่าเขาอุกันตะกี้น่ะเพื่อการกรองข้อมูลต่างๆนะเพื่อมันเป็นตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือว่าข่าวอันเป็นเท็จนะบางทีเขามีการเอาข้อมูลนั้นเป็นเท็จลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะลงผ่านสื่อต่างๆเดี๋ยวนี้มันจุกดอกตัวเฮาหมดอีกแล้วนะคนละครึ่งคนละครึ่งวันผูกมีสองธรรมะเป็นสามเณรกับอาตมาภาพจะเตะพวกนี้เหรอสามเณรศิริราชหลวงปู่ทาวันผูกเวลา 18:10 นศรัทธาก็อยู่บ้านเตรียมรับฟังเปิดสถานีตอนนี้ก็ยังรับสายสนทนาได้อยู่นะตอนนี้เวลายังเหลืออยู่10ตัวนาที0963458026จะพูดถึงการบรรยายธรรมะวันนี้ก็เป็นเรื่องของการพูดกัจจาการเจรจาเพื่อเกิดมรรคเกิดผลเกิดประโยชน์เพื่อเกิดความสำเร็จการอู้เพื่อมีสุขความสุภาพมีสาระเป็นไปเพื่อความเมตตาเหมือนพระพุทธเจ้าในการสื่อสารจะเทศนาหรือตรัสธรรมะใดๆก็เพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบถูกต้องตามคันลองคลองธรรมการสื่อสารออกไปเพื่อวัตถุประสงค์สำคัญคือประโยชน์ต่อผู้รับสารนั้นก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงในสังคมอินเดียมีการเป็นห้องว่าปฏิวัติกับอูไดเนาะปฏิวัติหมายถึงความเชื่อนะว่าคนเฮาควรจะมีความเสมอภาคกันในเรื่องของการบวชพยายามจะ
เอาเรื่องของชนชั้นวรรณะออกมาโดยการบวชเนี่ยบ่แบ่งชนชั้นจะเลิศปอนะอ้าวที่ว่าเพิ่นเล่าวันมาได้นะเออจักพอสมควรพอกะจักเล่าวันน่ะเอ้าตั้งพูดเพิ่นว่าตกขนาดบ่ปักจักไข่น่ะกะยมปอบ่ปักจักไข่กะแนมคะแนนหยอดเติงว่าเนนว่าว่าเล่นเด้อเออแม่นล่าว่าจะแม่นล่าจะเป็นเจ้าภาพนะแม่นล่าว่าจะเล่นเป็นเจ้าตอนขึ้นมันขึ้นได้ก็ลงให้ลงอานุโมทนาเด้อยมก่อนเด้อสาธุกำลังใจครับเจริญพรสวัสดีครับโอ้แต่ของเล่นของเหลือชะคาไปถือสารเด้อเอออันเนี้ยก็อูกันไปอูกันมาจะไปเห็นละเรื่องของการเตะการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อทำลายในเรื่องของระบบวันหน้าอยากให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพที่เท่ากันเนาะครับก็ต้องดูบริบทด้วยนะสุดท้ายก็ต้องให้เกียรติกันด้วยครับให้เกียรติกันด้วยให้เกียรติสตรีให้เกียรติผู้สูงอายุให้เกียรติครูบาอาจารย์คนที่อายุอาวุโสอย่างแต่ทุกคนสามารถที่จะบวชได้นะสมัยก่อนนี้โอ้ถือชนชั้นวรรณะเด้อพราหมณ์ก็คือพราหมณ์นักบวชอย่างเดียววรรณะอื่นจะมาบวชเป็นพราหมณ์ไปได้อีกก็เป็นเรื่องของการเริ่มต้นเกี่ยวกับการสื่อสารก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมนั่นแหละมีการบวชขึ้นมามีการแสดงธรรมเพราะทุกชนชั้นวรรณะสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมได้ได้เกิดความรู้ได้เกิดปัญญาได้เลยตัดสินพระทัยตัดสินใจที่จะกรุณามูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเพื่อที่จะโปรดเวนัยสัตว์เพื่อได้รู้ถึงสัจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคมสมัยนั้นก็นักพอสมควรเกิดพระอรหันต์มากมายอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนนะเกิดขึ้นมาเป็นสักขีพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทางนั้นทางนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งหลายตีพระพุทธเจ้านั้นได้แสวงหาทางหลุดพ้นสัจธรรมต่างๆก็เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในโลกปัญหาที่เกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปของสิ่งต่างๆเนี่ยให้รู้ให้เห็นเพื่อเกิดประโยชน์อย่างยิ่งหรือมุ่งหมายไปเพื่อเกิดความดีงามความสุขของสังคมและเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับในเรื่องของบุคคลและก่อสังคมในสมัยนั้นเธอมีความคิดความเชื่อพฤติกรรมที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานภาพต่างๆเช่นบุรุษชนคนเฮาวันมีศีลพื้นฐานของศีล5การรักษาศีลอยู่ร่วมกันถ้าหากบ่มีศีลบ่มีธรรมแล้วบ้านเมืองก็จะร้อนร้ายเนาะคนก็จะมีความละอายแก่ใจบ่มีความเกรงกลัวต่อบาปธรรมที่จะคุ้มครองโลกหรือธรรมตีธรรมเฮือศีลส่งเสริมเพื่อศีลปกติสมบูรณ์ได้ก็อาศัยธรรมเนี่ยฮิริหรือฮิริความละอายแก่ใจต่อบาปโอตปะเกรงกลัวต่อบาปคือผลของการกระทำตีบดีบางงามนั่นเองจ่วยเพื่อศีลดำรงอยู่จ่วยเพื่อข้อบัญญัติเนี่ยเกิดขึ้นในจิตในใจในการประพฤติกายประพฤติทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจปกติอยู่ร่วมกันมีความสุขและส่งเสริมในเรื่องของการตั้งเป้าหมายชีวิตเป้าหมายชีวิตอาจจะเป็นอย่างมงคลชีวิตอ่ะมันจะว่าเพื่อมุ่งไปเฉพาะพระนิพพานอย่างเดียวหรอแต่พระพุทธองค์ก็ยังถ้าใครใครรวยก็เอาอุอากาซาไปกะอุทานสัมปทาอารักขาสัมปทาการกัลยาณมิตรครบเปื้อนที่ดีอ่ะเบาคนพาลมาเป็นมดิษเนอะห้ามคิดผิดอย่าอุอากะสะสัมมาชีวิตตาเสมอต้นเสมอปลายรักษาคุณงามความดีมือดังพร้อยอันใดดีแล้วพยายามรักษามันดียิ่งขึ้นหรือรักษามันคงอยู่ก็เพื่อความเจริญก้าวหน้าก็ยกอมงคล38ข้อมาเป็นหลักปฏิบัติประคบคนพาลครบบัณฑิตบูชาบุคคลที่ควรบูชาแล้วก็เจาะรายละเอียดต่างๆว่าบุคคลใดควรบูชาบุคคลใดเป็นบัณฑิตบุคคลใดเป็นพาลให้เข้าใจแจ่มแจ้งอันนี้การพัฒนาตนเพื่อเตรียมตัวที่จะเข้าสู่เป้าหมายของเฮาคือเกิดความเจริญก้าวหน้าในทางโลกแต่ถ้าจะยกระดับจิตใจให้หลุดพ้นหรือว่าระดับ
เป้าหมายชีวิตสูงสุดคือพระนิพพานก็ฝึกจิตฝึกใจบำเพ็ญตบะตะโปจะพรหมจริยจะเอตัมมังคละมุตตมังนู่นน่ะขันติจะโสวจะสตาเนี่ยมีขันติความอดทนมีจิตใจติพองใสบ่มัวหมองบ่คุณบ่เศร้าอ้าวอันนี้ก็เป็นไปเพื่ออย่างก็เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นอันนี้ก็คือผลประโยชน์ในทางธรรมเพื่อความหลุดพ้นบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยศาสนาพุทธเขาเนี่ยสอนกับไปนิพพานอย่างเดียวกันแล้วเขาก็อยู่กับหญิงกวนนี่เหรอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาศึกษาธรรมะจริงๆลักของการประพฤติอยู่ร่วมกันในสังคมก็เกิดความเจริญก้าวหน้าขึ้นหรอครับสารานิยธรรมอ่ะถ้าเขาอยู่ในระดับของชุมชนสังคมอ่ะก็สอนเรื่องของความสามัคคีในหมู่คณะสอนเรื่องของพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ร่วมกันการจะเป็นผู้ปกครองเป็นผู้น้อยหรือว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นการอยู่ประพฤติปฏิบัติต่อที่ทั้ง6เพื่อประพฤติกันอย่างใดต่างคนต่างรู้หน้าที่รับผิดชอบเพราะทุกคนมีหน้าที่เหมือนกันหมดหน้าที่โดยตามธรรมชาติจะเป็นพ่อแม่เป็นลูกเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นปู่ย่าตายายแต่ในหน้าที่แห่งอย่างนั้นอาจจะเป็นหน้าที่ครูบาอาจารย์หน้าที่ประกอบอาชีพอย่างต่างเป็นด็อกเตอร์เป็นอันนั้นนั่นนี่อันนั้นคือหน้าที่ที่มาภายหลังครับก็ทำหน้าที่ตัวเก่าแต่ก็จะต้องรักษาคุณงามความดีเอาไว้ก่อนจะเลื่อนก้าวหน้าในทางโลกนะอันนี้ขยันจะรวยเนาะก็กระทางหัวใจเศรษฐีที่กู้วัดบ่อยๆอ่ะเนาะวันหกเรื่องอริยทรัพย์ตังเจ็ดที่เมลัยจะเป็นเจ้าภาพนี่นะก็จะได้เต้นเฮยโยมเขาได้ฟังตอนนี้ก็เวลา 19:57 น.พอสมควรกี่เวลาละสามเณรนะก็จะได้จบพระธรรมเทศนาในการบรรยายธรรมวันนี้วันพรุ่งนี้ที่ต่ำกันใหม่เวลาเดิม 18:10 น.จนถึงเวลา 20:00 นกับพระธรรมเทศนาเรื่องอริยทรัพย์ทั้ง7 มีข้อคิดคติธรรมจะได้เป็นสอนจะได้เฮาเอาไว้นักประพฤติจะได้วันพรุ่งนี้จะมีคำถามคือกับสาขาตั้งใจฟังธรรมดีๆแล้วก็จะมีรางวัลเฮ้อเนอะมีของดีเฮ้อใครตอบคำถามได้จะยิงคำถามไปก่อน ใครตอบได้ก็โทรเข้าวันพรุ่งนี้นะจะมีของดีเฮ้ออย่างหัวเนอะอย่างบ่หัวถ้าอยู่ไกลมันเป็นยังไปชายนี้คือหลีกําเดียวอ่ะไม่ยากเดี๋ยวจะหอจิ้นชมแม่ขจานไปโอท็อปโอท็อปโอท็อปไข่มาต้องบอกถาดซื้อไปจิ้มอนุโมทนาญาติโยมทุกผู้ทุกท่านตัวก็พอสมควรกี่เวลาอำเภอพรทุกท่านอยู่ดีมีสุขเหมือนกันกูผู้กูคนการแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรกี่เวลาเอวังก็มีด้วยประการราชนีเจริญปอนธรรมะสวัสดีเนอ